สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแพทใหม่นะครับที่จะมีการปรับสมดุลอาชีพนะครับแล้วก็การคอลแลบของซาริโอนั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่การปรับสมดุลอาชีพก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่ได้บัฟขึ้นไปนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าหลังจากนี้เนี่ยเกมเนี่ยเขาจะพยายามบัฟอาชีพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ค่อยมีการเนิร์ฟลงแล้วนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะครับอาชีพแรกนะครับผมก็คือบาทแดนคลาส3นั่นเองนะครับไฮเปอร์บูมนะครับคือตอนแปลงร่างนะครับผมเมื่อแปลงร่างเป็นเดวิลนะครับอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบจะเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลสูงสุดเนี่ยจาก 1,460 เนี่ยกลายเป็น 2,920 นะครับก็คือดาเมจตอนแปลงร่างปั๊บเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมาเท่าตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลเฉพาะตอนที่แปลงร่างเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เราแปลงร่างอยู่นะครับจะสามารถใช้Impulse Domain ได้นะครับก็คือสกิลตั้งลำโพงนั่นแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราแปลงร่างเนี่ยครับเราจะสามารถใช้ได้แค่ระเบิดลำโพงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับที่เล่นบาทแดนสายดาเมจนะครับประสบปัญหาที่ว่าโอเคเราวางลำโพงไปละ1 2 3แปลงร่างแล้วกดระเบิดใช่ไหมแต่บางทีลำโพงมันตายครับลำโพงมันแตกลำโพงมันหายอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้ตอนแปลงร่างเนี่ยกลายเป็นว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยทำให้ตัวเกมเนี่ยปรับให้สามารถวางลำโพงได้ด้วยตอนแปลงร่างนั่นเองนะครับแล้วก็ยังปรับในเรื่องของสกิล Severe Rainstorm นะครับซึ่งปกติตอนนี้นะครับเวลาเราไล่ตัว Severe Rainstorm เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งเป็นเหมือนแบบแอนิเมชันที่มันต้องยืนแป๊บหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาก็จะปรับให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นการปรับ Ranger ครับพูดถึงเรื่องการปรับสมดุลอาชีพนะฮะจะไม่ปรับ Ranger ก็เป็นไปไม่ได้นะครับมีทุกแพทนะฮะแฮโร่สตอมนะครับในโหมด PVP เท่านั้นนะ Global Cooldown เนี่ยจะลดลงจาก 1.8 วิเหลือ1วินั่นเองนะครับ Warp Dash นะครับหมาพุ่งตัวนี้นะครับระยะการเคลื่อนที่เนี่ยจะโทนลดลงจาก8เมตรเหลือ4เมตรนะครับส่วน Cooldown นะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนไม่ได้ลดเลยนะครับเพราะว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยมัน6วิเท่ากันนะครับแต่ว่าเลเวลแรกๆก็จะลด Cooldown ให้นั่นเองนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของ Vulnerable นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะเลเวลแรกๆเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันปรับเนี่ยมันจะเป็น 20% ทุกเลเวลนะครับจากเดิมเป็น 5-8 ก็คือผมก็มองว่าเหมือนเดิมถ้าคุณอัพเต็มอยู่แล้วนะครับอัตราของสกิลที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก 200% เนี่ยกลายเป็น 400% นะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลแล้วจะสามารถใช้ได้อีกครั้งภายใน2วินะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมว่าการปรับมาอันเนี้ยมันช่วยอะไรเรนเจอร์หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นเรนเจอร์สายหมาด้วยนะครับก็เลยอาจจะข้อมูลไม่ได้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของ Vulnerable นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตัวของDisengage ตัวนี้ครับก็คือสกิลที่มันเป็นกระโดดถอยหลังแล้วก็ล้าง CC ใช่ไหมก็คืออันเนี้ยสามารถใช้ขณะอยู่บนหลังหมาได้นะครับแต่จะไม่มีเอฟเฟกต์การเคลื่อนที่อีกต่อไปนั่นเองนะครับก็คือกดใช้นะครับเพื่อล้างสถานะแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีดตัวไปข้างหลังนะเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมชอบมากกับการบัฟครั้งนี้นะครับก็คือเมคานิกหรือว่าพ่อค้านะครับพ่อค้านะครับในส่วนของพวกสกิลตั้งป้อมอัปเกรดป้อมหรือว่าขี่โดรนเนี่ยเขาก็จะปรับในเรื่องของแอนิเมชันนะครับท่าทางที่มันเร็วขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่าวางป้อมปุ๊บไม่ได้ยึกยักอะไรแล้วก็คือวางป้อมแล้วก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับหรือว่าอัปเกรดป้อมก็ไม่ได้ต้องแบบว่าทำแอนิเมชันเยอะทำให้ความสมูทของพ่อค้าสายป้อมเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากนะครับของพ่อค้าเลยก็คือสายหุ่นยนต์นะครับสายหุ่นยนต์นะครับตัวมาโดเกียเดลต้าหรือว่าสกิลขี่หุ่นเนาะอาจจะเพิ่มเอฟเฟกต์แพสซีฟนะครับในระหว่างที่ขี่หุ่นยนต์อยู่นะครับจะได้รับชิลของ max hp 15% ทุก20วินะครับคือโดยธรรมชาติเนี่ย
พ่อค้าสายหุ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างหนาระดับนึงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่มพาสซีฟเข้ามาอีกนะครับทำให้เขาเนี่ยมีเกาะขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆ20วินะครับแล้วอันนี้คือยังไม่รวมปัจจัยอื่นๆอีกนะว่าแมวจะบัฟให้หรือว่าเอฟเฟคของคอสตูมจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เลยทำให้พ่อค้าหุ้นเนี่ยหนาขึ้นไปอีกนะครับเท่านั้นไม่พอครับนิวโทรบาเรียครับจะเพิ่มแพสซีฟเข้าไปด้วยนะครับนิวโทรบาเรียก็คือไอ้สกิลที่มันตั้งการ์ดแล้วโดนเราต้องยืนนิ่งๆแล้วโดนดาเมจเบาเขาบอกว่าจะเพิ่มแพสซีฟให้ในสกิลนี้นะครับซึ่งในช่วงระหว่างที่เราขี่หุ่นยนต์อยู่นะครับถ้าไอ้ตัวสกิลนิวโทรบาเรียเนี่ยไม่ได้ติดคูลดาวน์อยู่นะครับจะฟื้นฟู HP ที่สูญเสียไป 10% ทุก5วินะครับอันนี้คือทำให้พ่อค้าสายหุ่นเนี่ยหึกนะฮะเป็นตัวที่แบบยืนได้ยืนเผาทำลายเกาะทำลายอาวุธอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวแรงๆก็ถามว่าเป็นดาเมจแบบลองๆได้ไหมก็สามารถทำดาเมจเป็นลองๆได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้แรงเท่าพวกซอหรือแมวหรืออะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเสริมในเรื่องของการยืนได้ดีมากๆสำหรับพ่อค้านะครับต่อมาคือน้องแมวนะครับแมวได้รับบัฟนะฮะทุกคนฟังแบบแมวยังจะบัฟอีกเหรอฮะใช่ครับแมวบัฟ2สกิลนะครับ1คือ Sea Vortex นะครับ Sea Vortex ก็คือน้ำวนที่มันจะดูดเราก็ไปตรงกลางนะครับจะเพิ่มความแรงขึ้นมาจาก 1,500 เป็น 1,700 อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าความแรงของน้ำวนเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเราคาดหวังแค่ว่าให้เขาเนี่ยโดนดูดเข้าไปตรงกลางเป็น CC นั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปรับแล้วผมรู้สึกว่าโคตรเก่งแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นมากๆนะครับก็คือเจ้าตัว Trace Stone นะครับผมก็คือจะเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นปกติเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นแค่ 30% กลายเป็น 100% ก็คือกดแล้วติดแน่นอนนะครับ Trace Stone คือสกิลอะไรครับเป็นสกิลสร้างโลดเถาวัลย์ให้กับตัวเองนะครับแล้วเมื่อโดนศัตรูโจมตีเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยมีโอกาส 30% ที่ศัตรูคนนั้นที่ตีมาเนี่ยจะโดนเถาวัลย์ล็อกขาครับแต่อันนี้เนี่ยกลายเป็น 100% ครับนั่นแปลว่าเราสามารถเอามากดมือเองแล้วก็กดปุ๊บศัตรูตีเราอยู่ปุ๊บโดนล็อกขาทันทีนะครับเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ดีขึ้นหรือว่าคาดการเหตุการณ์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ย 30% มันจะติดไหมหรือเราจะโดนลูดตายก่อนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เลยทำให้แมวสายซัพพอร์ตเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่แมวสายซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาตัวรอดดีที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับอีก2อาชีพที่เหลือนะครับก็จะเป็นรอยัลการ์ดนั่นเองนะครับรอยัลการ์ดนะครับก็จะมีการปรับตัวรูนนั่นเองนะครับผมของคลาส3นะฮะเวลาที่รอยัลการ์ดเนี่ยอยู่ในสถานะของ defense stance นะครับเพื่อนในตัวในระยะ6เมตรที่เลือดมากกว่า80เนี่ยจะได้ damage reduct เพิ่มขึ้น 10% นะครับก็คือโดน damage เบาลง 10% นะครับที่เลเวล1นะเลเวล2นะครับเวลาที่เราอยู่ในdefense stance แล้วเราตายใช่ไหมเราก็จะไม่ตายแล้วก็เลือดเหลือไม่ลงต่ำกว่า1นะครับแล้วก็ healing effect ลดลง 100% นะครับเป็นเวลา3วิหลังจากสิ้นสุดก็จะตายในทันทีแล้วก็คูลดาวน์150วินะครับเลเวล3นะครับเวลาอยู่ใน defense stance นะครับเมื่อมีเลือดมากกว่า 70% นะครับจะทำให้ damage reduct นะครับของเพื่อนรอบตัวเพิ่มขึ้นเป็น 20% นะครับผมนี่ก็จะทำใหตัวปาร์ตี้นะครับถึกขึ้นนะครับแล้วก็เลเวล4ครับเลเวล4เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ในสถานะไอ้ unstoppable หรือว่าเป็นซอมบี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก3วิกลายเป็น6วิแล้วก็คูลดาวน์ลดลงจาก150เหลือ90วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อตายในทันทีจากสถานะ unstoppable เนี่ยเพื่อร่วมทีมที่อยู่ในรัศมี6เมตรเนี่ยจะฟื้นฟู HP 20% ภายในครั้งเดียวก็คือเอาง่ายๆเลือดมันจะเด้งแบบบึ๊บขึ้นมา 20% เลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับของ Warrior Seal นะครับอันนี้น่าจะเป็นของสายดาเมจนะครับเพิ่มเอฟเฟคแพสซีฟนะครับเมื่อรอยัลการ์ดใช้ไอตัว Crescent Slash นะครับก็จะสร้างความเสียหายเวลามีผลของ Warrior Seal จะเพิ่มขึ้น1วิโดยไม่รวมถึง Warrior Seal ที่มาจากตัวถ้าไม่ตายหรือว่าไอกระโดดทับนะครับก็โดยรวมแล้วรอยัลการ์ดเนี่ยมันก็บัฟขึ้นนั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวก็ยังมองว่ายังไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ดีขนาดนั้นนะครับหรือว่าสูสีกับอาชีพที่เป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องปรับเพิ่มอีกนะครับต่อมาสุดท้ายคือชูร่านะครับผมนะชูร่านะครับก็จะมีการปรับรูนเหมือนกับรอยัลการ์ดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนสแต็กได้นะครับปกติแล้วมีรีบูนนะครับผมก็จะเพิ่มสกิลดาเมจอยู่แล้วนะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะ16สแต็ก
เพิ่มเป็น18 stack นั่นเองนะครับแล้วเลเวล2เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของ move speed เข้ามาด้วยครับมันแปลว่า move speed ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นได้อีก18 stack เลยนะครับแล้วก็เลเวล3นะครับก็จะเพิ่มทั้ง move speed แล้วก็ skill damage เพิ่มอีก 0.5 แปลว่า1 stack เนี่ยคุณสามารถได้รับ skill damage 1.5% นะครับ move speed 1.5% นะครับถ้าเรา stack เต็ม18 stackนะครับ skill damage ก็จะเพิ่มมา27นะครับแล้วก็ move speed อีก27นะครับก็จะทำให้ชูล่าวิ่งเร็วขึ้นตามศัตรูได้ไวขึ้นหรือว่าจะเป็นสายคอมโบที่แบบปกติก็ต่อยตามไม่ทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเวลาที่เราใช้สกิลแบบประชิดจะเพิ่ม stack อีก1ก็คือเอาง่ายๆเก็บ stack ได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับก็แรงขึ้นมาประมาณ 3% กับได้วิ่งเร็วมานะครับแล้วก็เก็บ stack ได้เร็วนะครับอันนี้คือรูนที่ปรับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Gentle Touch Quiet นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลจุ๊ๆนะฮะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปใกล้ๆเขานะครับแล้วก็ไปจุ๊ๆเขาเพื่อให้เขาติดใบ้นะครับตอนนี้เขาปรับนะครับเปลี่ยนจากสกิลโจมตีประชิดเป็นโจมตีระยะไกล8เมตรนะครับก็คือสามารถจุ๊ระยะไกลได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อโดนศัตรูเนี่ยจะสร้างเอฟเฟคชะงักพิเศษนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับผมว่าไอ้คำว่าเอฟเฟคชะงักพิเศษเนี่ยคือมันจะสามารถหยุดชูละอายุศัตรูได้ดีขนาดไหนหรืออาจจะไม่มีอะไรมากันตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะช่วยอะไรยังไงได้นะครับแบบอาจจะเป็น CC เล็กๆมินิสตันที่แบบไม่สามารถกันได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองไปเทสกันดูนะครับแล้วก็โกโบคูดาวนะครับจาก1วิลดเหลือ 0.5 วินะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าสิ้นสุดสกิลล่วงหน้าทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับก็คือแอนิเมชันอะไรเงี้ยมันอาจจะไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปต่อได้อะไรเงี้ยครับและนี่ก็คือจะเป็นการปรับสมดุลอาชีพนะครับทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6ถ้ารวมบัตรแดน2อาชีพก็7อาชีพนะครับผม7อาชีพที่มีการปรับสมดุลนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผมเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยในแพทนี้เนี่ยผมรู้สึกชื่นชอบนะครับการปรับของเมคานิกสายหุ่นแล้วก็น้องแมวสายซับนะครับมันถึกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นไปอีกส่วนอาชีพอื่นๆผมก็มองว่ายังไปได้อีกนะฮะยังไปได้อีกยังปรับมารอบนี้อาจจะดีขึ้นมาติดดึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบเฉิดฉายขึ้นมาอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับสมดุลนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องซาริโอกันบ้างครับต่อมานะครับคือการคอลแลบกับซาริโอคาแรคเตอร์พาร์ท1เท่านั้นนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังกันนะครับข้อแรกเลยนะครับแค่ล็อกอินนะครับวันที่15นะครับคุณก็จะได้รับรูปโปรไฟล์ Hello Kitty แล้วก็กรอบโปรไฟล์ Hello Kitty ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับข้อที่2ครับอันนี้จะเป็น Hello Kitty 7 Day Sign In นะครับซึ่งจะมาตั้งแต่วันที่19นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินเหมือนกันนะครับต่อเนื่อง7วันแล้วก็รับของไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเติมนะครับมันก็จะได้รับของแถวล่างด้วยนะครับเริ่มคุ้นๆแล้วไหมก็เป็นแบบล็อกอินแบบมี2แถวอะแต่แถว2ต้องเติมนะครับถ้าเกิดคุณเติมเนี่ยคุณจะได้ตัวหมวกคิตตี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ของตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นของเติบโตนะครับถ้าไม่เติมก็จะได้แค่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นพวกกล่องขนนกกล่องเฟืองอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ได้แมสปิดปากของคิตตี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับอันนี้คือคิวตี้พัซเซิลนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงกิจกรรมPet Memory ครับจำได้ไหมครับที่มันจะเข้าไปในลานกว้างๆเป็นตาราง 5x5 แล้วก็ให้จะมีรูปกระพริบกระพริบแบบรูปโปลิ่งรูปลูนาติกรูปอะไรกระพริบกระพริบกระพริบแล้วมันก็จะบอกว่าให้วิ่งไปเหยียบตัวนี้อันนี้แหละครับคืออันนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากโปลิ่งลูนาติกเนี่ยเป็นคิตตี้เป็นชินามอนโลเป็นคุโรมิอะไรอย่างงี้แค่นั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเควสให้เราทำนะครับทั้งDaily Quest แล้วก็ Challenge Quest นั่นเองนะครับก็คือต้องเล่นทุกวันนั่นแหละนะครับแล้วก็การเล่นแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกิน30คะแนนนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ Sario Character Random Album นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการ์ดประกอบไปด้วย6ใบนี้เลยนะครับ Hello Kitty Kuromi My Melody Cinnamon Roll Little Twin Star นะครับแล้วก็ Pom Pom Purin นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยความสามารถการ์ดออกมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาไว้สะสมนั่นแหละนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของChallenge Quest นะครับตรงนี้เนี่ยครับก็อันเมื่อกี้เป็น Daily Quest เนาะอันนี้ Daily Quest Challenge Quest เนี่ยอันนี้จะได้เป็นพวกอีโมจิด้วยนะครับจะมีอีโมจิของ Sario แจก
นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าทำคะแนนถึง300 500 650นะครับก็จะได้รับเป็นพวกรูปโปรไฟล์ของคุโรมินะครับส่วนปากของปอมปอมปูรินนะครับแล้วก็ส่วนหมวกของปอมปอมปูรินนั่นเองนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เรียกว่าได้ฟรีนะไม่ได้เสียเงินนะครับนี่เราพูดมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีอันเสียเงินนะมีแค่ล็อกอินที่ต้องเติมเพิ่มนะครับต่อมาครับอันนี้นะครับที่น่าจะเสียเงินกันเยอะที่สุดนะครับก็คือ Lucky Sweet Heart นะครับซึ่งเป็นตู้แบบใหม่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเหมือน Number 1 Raffle นะครับซึ่งการเปิดเจ้าตัวตู้ Lucky Sweet Heart นะครับเราจะต้องใช้เหรียญเบอร์รี่100เหรียญเบอร์รี่หรือว่า100แมวในการเปิดนั่นเองนะครับหรือว่าตั๋ว Lucky Sweet เนี่ยเราสามารถได้รับจากกิจกรรมอีเวนต์ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันก็จำกัดนะครับถ้าเกิดคุณอยากเปิดเยอะๆก็ครั้งละ100แมวนั่นเองนะครับซึ่งในตู้นี้นะครับผมก็จะมีพวกตัวทำสักคีนะครับรูปปั้นดีนะครับขนนกขาวนะฮะมีโอกาสได้แมว500ด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พวกรูปปั้นใหม่ๆ3ชนิดนะครับมียศนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้โชคดีนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้พวกสัตว์คีเอ้ยคอสตูมของชินามอนโลหมวกหลังหน้าปากอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็นสัตว์คีนะครับเป็นสัตว์คีของLittle Twin Star นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมที่5นะครับจะเป็นชินามอนโล Coffee Truck นะครับอันนี้นะครับให้เพื่อนๆ นึกถึงไอ้กิจกรรมที่แบบว่าเราไปฟาร์มนะครับแล้วเราจะได้ตั๋วมาวันละ200ซึ่งไอ้ตั๋ว200เนี่ยเราก็จะเอามาซื้อวัตถุดิบอาหารเพื่อปลูกเพื่อทำอาหารพอทำอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งออเดอร์ให้กับ NPC จำได้ไหมอันนี้ครับเหมือนกันเลยครับแค่เอามาย้อมเป็นชินามอนโลเท่านั้นเองนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับทำคะแนนถึง 24,000 97,000 220,000 คุณก็จะได้ของรางวัล นะครับเป็นพวกกรอบโปรไฟล์ชินามอนโลนะครับรูปโปรไฟล์ชินามอนโลนะครับหรือว่าจะเป็นตั๋วคูปองเอาไปเปิดตู้ด้านบนที่เมื่อกี้บอกไปนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีของรางวัลเติบโตอื่นๆในเกมอีกด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นขายของ Hello Kitty นะครับผมก็จะเป็นแพ็ค3วันนะครับซึ่งถ้าเราเติมครั้งเดียวเราก็จะได้ของไป3วันเลยนะครับคุณจะได้เป็นหลัง Hello Kitty Jelly Crunch นะครับผมนี่เป็นไอติม Kitty แบบนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่2วันที่3เนี่ยหลักๆที่คนจะเติมกันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ Lucky Sweet Heart คูปองนั่นเองนะครับซึ่งเอาไปเปิดในตู้ข้างบนนี่แหละนะนะฮะแล้วก็หลังเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะครับสเตตมันก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเอามาใส่น่ารักน่ารักเฉยๆนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือตู้วิชชิ่งพิเศษนะครับที่เป็นการคอลแลบกับซาริโอนั่นก็คือตู้คุโรมิวิชชิ่งนั่นเองนะครับซึ่งตู้นี้นะครับเขายังไม่ได้บอกราคาในการเปิดแต่ละรอบนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าการเปิดแต่ละรอบเนี่ยจะใช้กี่แมวนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งส่วนหลังส่วนหัวส่วนหน้าส่วนชุดนะครับผมของคุโรมิที่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีบอกด้วยครับผมว่าทุกๆ60ครั้งนะครับจะมีการการันตี1ชิ้นของคุโรมินั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้ตู้ครบรอบ1ปีนะครับถ้าใครเล่นตอน1ปีก็อาจจะพอจำได้หรือย้อนไปดูก็ได้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเจ้าตู้นี้นะครับก็จะยังมีแพ็คเด้งด้วยนะครับจะมาตอนเที่ยงของวันที่15แล้วก็เที่ยงของวันที่16 2แพ็คด้วยกันนะครับให้คุณเนี่ยไปอุดหนุนกันนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นคอลแลบซาริโอแค่พาร์ท1เท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีพาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4หรือเปล่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรอติดตามกันนะครับสำหรับการคอลแลบซาริโอนั่นเองครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปอัปเดตคร่าวๆนะครับในเรื่องของการบัฟอาชีพนะครับผมหรือว่าในเรื่องของคอลแลบซาริโอพาร์ท1นั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปของเกม ROO กันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ